ับผมแบบนี้สวัสดีแฟนๆทั้งนี่ของ Facebook Page ของ Higher นะครับผมแล้วก็ชาวมิงเอ๋อใน IG ของผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมรับรองว่าวันนี้นะครับผมอยากบอกทุกคนก่อนเลยนะครับผมหลายๆคนที่ได้ดูแบบ IG ของผมไปแล้วนะครับที่ผมพูดถึงการลงทะเบียนนะครับผมตอนนี้เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับรับรองว่าการลงทะเบียนของเราในวันนี้นะครับผมจะมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายและเดี๋ยวผมจะพูดถึงการลงทะเบียนของณวันนี้ด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลงทะเบียนก่อนจริงๆนะครับผมไม่ลงทะเบียนตอนนี้พลาดนะครับบอกเลยอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบบเอาความพิเศษนะครับผมกิจกรรมพิเศษนะครับผมแถมวันนี้เขาบอกว่าใครหิวอยากมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมเตรียมอาหารไว้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทานอาหารกับทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับนี่ผมจะมีมอนิเตอร์นะครับผมอันนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าทุกคนนะครับผมส่งข้อความมาพูดคุยกับผมว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูนะครับนี่เข้าไปดูก่อนโอเคปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวได้ยินรู้หมดนะครับพูดอะไรนี่นะครับผมนี่เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราแอบบอกว่าเดี๋ยวเรามีวิดีโอคอลคุยกับทุกคนด้วยนะแบบสุดพิเศษเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่มาดูในไลฟ์ในวันนี้นะครับผมสามารถแท็กใน Twitter ก็ได้นะครับผมถึงตรงนี้ได้เลยนะครับผมทั้ง Higher Extend Soup Live ในวันนี้นะครับผมแท็กเข้ามานะครับผมอยากแคปรูปนะครับผมหรือว่าส่วนต่างๆก็สามารถแคปแล้วก็เอาไปลงได้เลยนะครับผมแชร์กันได้เยอะเลยนะครับผมในใครดูไลฟ์อยู่เลยนะครับแชร์ได้นะครับใน Facebook เองนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ของทางเพจของ Higher นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะครับผมวันนี้แบบอยู่แบบเย็นๆเพราะว่าเขาบอกว่าแอร์ของ Higher นะครับเขาเย็นมากแล้วเขามีความสมาร์ทและล้ำสุดๆเดี๋ยวนี้ผมจะบอกด้วยว่าเขาล้ำยังไงเขาสมาร์ทยังไงและความเท่ของเขามีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยเรามาดูก่อนเลยนะครับผมนี่กับความที่แบบแอร์ของ Higher นะครับผมในวันนี้นะครับผมนี่เราจะมาพูดถึงหมดนึงของเขาที่ไม่ธรรมดาเลยแต่ก่อนอื่นที่จะไปหมดไม่ธรรมดานี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับกดลงทะเบียนเข้ามาก่อนนะครับผมกดลงทะเบียนเข้ามาก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นการลงทะเบียนของ Higher Smart Sharing AC นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นการที่แบบตอบโจทย์เลยเดี๋ยวผมมี QR code ให้นี่นะครับใครที่อยากลงทะเบียนนะครับผมสามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ได้ที่ QR code นี้นะครับผมโดยที่ว่าสามารถกดเข้าไปลงทะเบียนนะครับผมเขาบอกว่าความลับของแอร์นะครับผมของ Higher เนี่ยของเป็นระบบ Higher Smart Sharing AC นะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์คนยุคใหม่ครับควบคุมที่แบบครบจบในเครื่องเดียวคือในโทรศัพท์ของเราเลยนะครับผมแถมว่าถูกมากด้วยนะเราสามารถผ่อนได้เพียงแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นวันนี้ใครนะครับผมที่ลงทะเบียนแบบนี้นะครับเข้ามานะครับผมก็ที่จะสามารถเลยนะครับผมที่จะแจกเอาไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเขามี air fresher นะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมสำหรับใครรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มีแอร์แล้วแบบเอ้ยอยากให้ห้องเราหอมนะครับผม air fresher เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยทำให้ห้องของคุณนะครับหอมขึ้นได้เอาไปติดได้เลยนะครับผมแล้วแจกเลยนะ200คนแรกนะครับผมที่เข้ามาลงทะเบียนซึ่งตอนนี้เรายังเปิดและให้ทุกคนนะครับเข้ามาลงทะเบียนอยู่นะครับอยากชวนทุกคนนะครับผมเข้ามาลงทะเบียนกันนะครับผมนี่ก็จะได้รับแบบนี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีผมไปอยู่ด้วยเหมือนผมนะครับผมที่คอยแบบว่าแบบไปอยู่ดูแลแอร์ของคุณนะครับผมแบบไฮเออร์แบบนี้นะครับผมรับรองว่าแจกแน่นอน200รางวัลแค่ลงทะเบียนเท่านั้นง่ายไหมใครบอกว่าแบบเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้รางวัลแค่ลงทะเบียนก็ได้รางวัลแล้วนะครับผมอยากชวนทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่นั้นตรงนี้เรามีของแจกอีกแบบว่ามหาศาลมากมายเลยนะนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ของรางวัลจริงๆในวันนี้ที่เราจะแจกกันในวันนี้เรามาพูดถึงกันหน่อยไหมครับว่าความล้ำความเท่ของ Air Higher แบบเนี้ยในวันเนี้ยของ Air Higher แบบความเป็น Smart Sharing AC ของเขาเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนมันเท่แค่ไหนอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ทุกคนฟังด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เรามาอ่านได้ไงมานี่เอาคนส่งเข้ามาเต็มเลยโอ้อินเตอร์แฟนเข้ามาเยอะมากนะครับผมนี่นะครับนี่ช่วงนี้น่าจะเป็นแบบจะกุนไนท์นั่นแหละนะครับ6โมงเย็นแล้วนะฮะช่วงนี้เย็นแล้วนะครับผมแล้วก็แบบว่าชาวจีนมาด้วยนะครับผมตั้งเจ้าห่าวนะครับผมช่วงกัวเฟินซือนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันหน่อยดีกว่าอย่างที่ผมบอกว่าความเท่ของแอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเห็นข้างหลังผมไหมครับอาจจะแอบเห็นแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตด้วยนะครับผมว่า
จ้าระบบตัวนี้นะครับผม Air Smart Sharing AC นะครับเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาล้ำแค่ไหนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแอบซ่อนโทรศัพท์นี่หยิบขึ้นมาอีกแล้ววันนี้มีหลายเครื่องพกมาหลายเครื่องมากนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องเข้าไปก่อนนะครับนี่แป๊บนึงนะครับระบบกำลังทำงานนะครับโอเคครับคือเราจะต้องโหลดแอปของเขามาก่อนนะครับผมซึ่งอยากให้ทุกคนอ่ะพอโหลดแอปใช่ไหมเขาจะมีให้ลงทะเบียนนะครับผมทุกคนเข้าไปลงทะเบียนแล้วพอเข้าไปลงทะเบียนนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับของผมมาแล้วนะครับผมกดลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาล็อกอินนะครับผมเป็นแอร์เครื่องใหม่กันนะครับวันนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเปิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแบบนี้นะครับในแอปพลิเคชันนะครับผมในตัวของแอปเองนะครับผมที่เข้ามาอาจจะไม่เห็นกันเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมในตัวของแอปเองนะครับผมเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยเราก็จะเห็นนะครับเป็นพี่นี่พี่บอยประกรณ์นี่บอกอยู่นะครับอยู่ข้างบนก่อนเลยว่าเนี่ยผ่อนแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะเริ่มสแกนครับใครที่ติดตั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอยากที่จะแบบเอ้ยเรามาใช้ความเท่ของความสมาร์ทแบบสมาร์ทโฟนกับไฮเออร์แบบนี้ต้องทำยังไงดีไม่ยากเลยนะครับนี่มันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับผมนี่สีดำๆนะครับเห็นไหมกดเข้าไปเลยครับปุ๊บพอกดเข้าไปปุ๊บจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมเป็น OR นะครับให้เราสแกนเพื่อที่เรานะครับจะล็อกอินในส่วนของที่ว่าเป็นไฮเออร์ของเรานะครับผมของแอร์ที่เราติดตั้งที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะควบคุมเข้าไปในเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับผมที่ต่อไปทำยังไงดีเขาจะมี QR code ครับเห็นไหมครับจะมี QR code อยู่ที่แอร์นะครับเราก็จะใช้วิธีการว่าเดี๋ยวเราจะมาสแกน QR code กันนะครับจากที่อย่างนี้แหละโอเคเรียกว่า OR นี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับโอเคครับมาโอเคเราได้มาแล้วเขาก็จะบอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเฟซบุ๊กเสียงได้ยินเบาทางนี้ครับโอเคได้ครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเช็คเสียงด้วยนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะบอกเลยนะว่าถ้าคุณนะครับผมซื้อเป็นแอร์นะครับผมของไฮเออร์เองนะครับเราก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยเขาจะมีหมดเลยนะนี่ AC mode นะครับผมนี่เขาก็จะเป็นรหัสมานะครับผมว่าเป็นแบบรหัสอะไรนี่เขียนถึงขั้นว่านี่อยู่ตรงไหนด้วยนะอยู่ตรงไหนทำอะไรนะครับผมเขารับมากนะครับไม่ต้องกลัวแอร์หายนะครับใครที่กลัวแอร์หายนะครับเขามีระบบนะสามารถบอกได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พูดเล่นเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปนะครับผมกันก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคแล้วมันก็จะกดว่าเรารีจิสแล้วนะครับพอกดรีจิสเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นว่าแอร์คอนดิชเนอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะบอกไว้หมดเลยว่าเราตั้งค่าอะไรไว้นะครับผมอย่างนี้เขาตั้งค่าเอาไว้แบบบอกว่ามันปิดอยู่มันเป็นออฟไลน์อยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเข้าไปเพื่อเปิดนะครับก็กดเข้าไปเลยนี่ครับกดเข้ามาแล้วจะเห็นเข้ามาที่หน้านี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับกดเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมครับเราจะทำการเปิดแอร์อยู่ข้างนอกอยากเปิดแอร์ต้องทำยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับกดเปิดเข้าไปมันจะมีปุ่มสวิตช์เปิดนะครับเหมือนสวิตช์เปิดที่เราแบบว่า power ปกตินี่แหละกดเปิดเข้าไปนะครับเปิดแล้วผมกดเข้าไปจะปิดให้ดูอีกรอบนึงจะเปิดให้ดูรอบนึงนะครับนี่ปิดแล้วปิดได้นะครับผมนี่นะแอร์ก็จะค่อยๆปิดนะครับผมแต่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดต่างๆกันเปิดก่อนเปิดได้แล้วนะครับผมเท่มากนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีปัญหาเรื่องเสียงเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะให้ทำการแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับผมดูต่อนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมในโหมดแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับโอเคนะครับโอเคครับผมพอเข้ามาในแบบนี้แล้วเราเปิดแล้วนะครับความเจ๋งมากคือเราสามารถดูได้ครับว่าอุณหภูมิของเราที่เราเปิดณตอนนี้นะครับคือเท่าไหร่อันเนี้ยคือเขาบอกอยู่ว่าประมาณ26องศานะครับเห็นไหมก็จะขึ้นตรงกันอันนี้จะเป็นเลขนะครับประมาณ25 26องศานะครับผมที่ตั้งเอาไว้นะ
ะครับแบบนี้ตอนนี้อุณหภูมิห้องครับ20องศาแต่ว่าเขาตั้งไว้25เนี่ยก็จะขึ้นมา25เหมือนกันนะครับเราจะเปลี่ยนยังไงดีบอกเฮ้ยอยากได้หนาวๆ20เลยแล้วกันผมตั้ง20นะเห็นไหมอาจจะเห็นเป็นรูปเล็กๆนะครับเห็นไหมตัวเลขครับเลข5เปลี่ยนเป็นเลข0นะครับก็คือเปลี่ยนอุณหภูมิเลยทันทีนะครับคุณโหมดนี้คือเท่มากนะครับผมแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขามีเป็นฟังก์ชันโหมดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เป็นออโตเมติกเองนะครับใครที่รู้สึกไม่รู้จะตั้งยังไงดีนะอุณหภูมิแบบนี้ออโตเมติกเขาก็ช่วยได้นะครับผมคุณกดออโตเมติกไว้ได้เลยอันนี้ผมแนะนำนะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะยังไงดีนะครับผมโอเคแล้วไม่ใช่แค่นั้นใครมีโหมดคูลนะครับใครรู้สึกว่าอยากจะให้เย็นแบบเย็นเป็นพิเศษนะตอนนี้นะครับผมก็สามารถเปิดเป็นโหมดคูลได้นะครับผมหรือเขามีโหมดไดร์ด้วยนะนะครับผมนี่มีหลายโหมดมากนะครับลองไปเล่นดูใครที่โหลดมาแล้วนะครับติดตั้งดูลองไปเล่นดูนะครับแล้วมันก็จะแชร์หมดเลยนะครับเป็นโหมดต่างๆนะครับนี่เขามีเป็นความเป็นทีโค้งของเขานะครับผมมีความเฮลตี้ด้วยสามารถเฮลตี้เป็นทุกอย่างได้นะครับผมและที่สำคัญที่ผมชอบมากโหมดนี้เลยนะครับผมนี่เซลฟ์คลีนนิ่งปกติพอแบบว่าแอร์เริ่มแบบไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกิดแบบฝุ่นเกาะที่แอร์ในตัวแอร์ใช่ไหมครับเราต้องรีบจ้างช่างมาล้างใช่ไหมครับแต่นี่นะครับเขามีโหมดนะครับเซลฟ์คลีนนะครับตัวที่ว่าเขาจะล้างตัวของเขาเองเลยนะครับคือเท่มากและไม่ใช่แค่นั้นทุกคนบอกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าบ้านไม่มี Wi-Fi แบบว่าหรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามี Wi-Fi อย่างเงี้ยเฉยๆเพราะไม่ติดอินเทอร์เน็ตทำไงดีใช้ได้นะครับโหมดนี้สามารถใช้ Wi-Fi ปุ๊บแล้วก็กดได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับผมความพิเศษของแอปนี้นะครับเขายังมีการเติมเงินนะครับผมนี่คือในการใช้จ่ายแต่ละอย่างนะครับผมสามารถจ่ายได้เลยนะครับเติมเงินในการใช้จ่ายได้หมดในทุกช่องทางที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะผมจะเข้าให้เราจะเข้าไปที่โหมด My นะครับเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปที่นี่แบงค์การ์ดอันนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับนี่ในแบงค์การ์ดก็จะเห็นนี่เราสามารถแอดได้นะครับนี่จะเห็นอันนี้ยังไม่ได้แอดนะครับแต่ถ้าถึงเวลาแอดแล้วนะครับเขาเนี่ยจะสามารถใช้จ่ายนะครับคร่าวๆเลยนะผ่าน SCB Easy App นะครับผมหรือว่าในแบบ QR Code ที่เป็นเครดิตเองหรือว่าจะเป็นเดบิตการ์ดก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับคือเขาเชื่อมต่อง่ายอ่ะแบบอยู่ทั้งบ้านก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเครื่องเดียวนะครับสามารถจัดการแอร์ได้ทั้งบ้านเลยนะครับผมอย่างออฟฟิศผมแบบแอร์หลายตัวก็สามารถกดเปิดได้หมดเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะเขาควบคุมง่ายเพียงแค่ไฟล์นิ้วสัมผัสแบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมแบบพิเศษสุดๆไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีของแบบว่ามาทานกับทุกคนด้วยเดี๋ยวเราดูดีกว่าวันนี้เราเอาอะไรมาทานกับทุกคนบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าผมอ่ะให้ทีมงานสุ่มจับมาให้ผมสุ่มจับมาให้ผมเดี๋ยวเราจะมาทานไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็มาพูดถึงนี้เลยนะครับ Higher Smart Sharing AC ในวันนี้หรือใครมีคำถามนะครับสำหรับแอร์ของ Higher ที่เป็นแบบ Smart Sharing AC พูดคุยตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาหารมาแล้วเบิกอาหารรออยู่เดิมโอเคนะครับเบิกตัวจากห้องเครื่องขอบคุณครับขอบคุณครับและล่าสุดคือมีชาติลงไข่มุกด้วยขอบคุณครับสุดยอดอุ้ยอันนี้มีไก่ด้วยนะครับเราต้องกินของเค้าก่อนเราค่อยกินของหวานใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากนะครับผมเห็นแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะต้องอยากกินแน่นอนแชร์มาดีกว่าว่าตอนนี้แบบหลายๆคนใครที่กำลังทานข้าวเหมือนกันแล้วแบบว่าเอาอะไรมาทานกันบ้างณตรงนี้นะครับผมนี่มีใครเอาอะไรมาทานกันบ้างเอามาแชร์กันได้นี่ผมแอบอ่านอยู่นะครับนี่นะครับนี่มีคนพิมพ์มานะครับเป็นภาษาไทยว่าช่วยพูดเป็นภาษาเกาหลีได้ไหมนะฮะไม่ได้จริงนะพูดเกาหลีไม่ได้นะครับเราต้องจ้างลาบเกาหลีแล้วแหละครับมีคุยกับทีมงานว่าทีมงานบอกว่าวันนี้เรามีลาบเลยครับผมบอกมีลาบรู้ภาษาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราจะคุยกับคนตุรกีนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อกี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเราเมื่อกี้แบบว่าถ้าเกิดสมมติอยากจะลงทะเบียนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปลงทะเบียนตรงไหนดีผมมี QR code ให้นี่เดี๋ยวไปดูนะครับสามารถใช้ QR code นี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมจะแจกนะครับผมนี่เลยนะครับเรียกว่าน้ำหอมก็ได้นะจริงๆเลขข้างสั้นนะครับเป็นน้ำหอมที่เอาไว้ติดที่แอร์นะครับผมเพียงแบบมี200รางวัลนะสำหรับคนที่ลงทะเบียน200คนแรกนะครับผมลงทะเบียนปุ๊บเราแจกเลยนะครับผมเป็นคนแรกๆปุ๊บเราแจกเลยนะครับแบบนี้นะครับผมเข้าไปลงทะเบียนนี้เลยหรือใครนะครับที่ชมผ่านนะครับผมเป็น Facebook Fanpage ของ Higher เองนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับผมต้องอยู่นิ่งๆเนาะนิ่งๆนะครับแคปไปแล้วก็ไปมือนี่แหละแต่เอาหน้าลงไปกินโอเคเราจะมากินไปด้วยนะครับก็จะมาพูดคุยกันไปด้วยนะครับผมหรือใครจะแคปไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงเผื่อใครจะแคปนะครับผม
แล้วก็เอาไปลงนี่เดี๋ยวใครไม่เห็นป้ายว่าแบบเป็นไฮเออร์นะครับผมเป็นสมาร์ทแชร์ลิงแบบนี้เอาไว้คู่กันเลยนะครับแท็บได้นะครับเราไปกดได้นะครับโอเคโอเคครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทานกันไปด้วยเนาะแล้วเราก็จะพูดคุยกันไปด้วยนะครับผมเอามาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับแบบนี้นี่หน่อว่าสกิลนะนี่คุยภาษาเกาหลีกับผมมาด้วยนะฮะได้เลยโอ้ตอนนี้นะฮะเปิดแอร์ไว้แล้วผมเปิดมา20องศาด้วยนะครับผมแอร์รู้สึกหนาวแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากเดินไปแบบเดินไปปิดที่รีโมททำไงดีอ่ะใช่ไหมนะครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกันแบบนี้สมาร์ทโฟนนะครับเปิดเข้าไปเลยที่แอปนะครับนี่ Tire Smart Sharing AC นะครับนี่กดเข้าไปนะครับนี่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับขอบคุณครับผมครับได้เลยนะครับเปิดก็มาแล้วนะครับผมก็ยังคงเห็นหน้าพี่บอยประกรณ์ให้กำลังใจว่าแอร์เย็นแน่นอนนะครับผมอยู่ณตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดกันอันนี้เปิดอยู่เนาะเราปิดกันเนาะปิดแล้วง่ายมากง่ายมากจริงๆนะครับผมแบบสุดยอดนะครับแบบนี้ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับชูอีกรอบหนึ่ง อยากให้ทุกคนลงทะเบียนจริงๆวันนี้นะครับโอเคกินอะไรกันบ้างนี่ใครเอาอะไรมากินบ้างนะครับผมนี่มาจากมากมายเลยนะครับ Hello นี่ from Brazil นะครับ Brazil นะครับโอ้ยมีคนพิมพ์มาด้วยว่า Higher Smart Sharing AC นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอุ้ยมีคนรู้ด้วยว่าผมใส่แหวนอะไรมาพิมพ์ชื่อถูกด้วยนะครับไปตามดูนะผมใส่แหวนของใครมานะครับรู้เลยนะครับว่าติ่งวงไหนนะครับ ดูจากแหวนก็รู้นะครับโอเคน้ำพริกสารสุกทานน้ำพริกสารสุกอยู่เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับมาเลเซียนะครับนี่มีมาจากมาเลเซียด้วยเลิฟยูเซนฟิลิปปินส์สวัสดีชาวฟิลิปปินส์นะครับผมมีมาจากประเทศไหนอีกเมื่อกี้ผมเห็นเป็นภาษาอาหรับด้วยแต่ผมไม่แน่ใจอ่านออกว่าเป็นมาจากประเทศอะไรเอ๊ะมีธงด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่นี่ภาษาจีนนะครับจงกัวจงกัวนะครับผมเจ้าหาจงกัวเป็นซื้อนะครับชิฟ้าเลยมาชิฟ้านะชื่อชื่อนะครับนี่มีจะพูดชานมไข่มุกภาษาจีนก็ไม่รู้ละเรียกว่าอะไรนะครับผมชานมไข่มุกชานมไข่มุกอ่ะโอเคได้แล้วนะโอเคพี่เชงบอกชานมไข่มุกเนี่ยนะนะครับโอเคนะครับนี่มีสเปนด้วยนะครับเมื่อกี้บอกมีลาสเปนิชไหมครับมีใครพูดสเปนิชได้ไม่มีไม่มีนะครับนี่มีคำฟองเวียดนามอาร์เจนตินานะครับผมมามากมาเลยอินโดนีเซียนะครับเย่เย่เย่นะฮะกินมือว่านะเราพูดไปเราต้องกินไปด้วยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเราจะต้องกินและอ่านไปด้วยนะครับนี่มี from Washington DC ด้วยนะครับนี่เลยนะครับฟินจาวนะครับนี่คนชาวเวียดนามนะครับมีมาจากที่ไหนอีกไหมครับแบบนี้อินโดนีเซียนะครับโอ้เป็นแม็กซ์โกด้วยมาฮาคิสตานี่คนส่งมามาฮาคิสตาเขาบอกขอแสงไฟหน่อยค่ะจะปิ๊บ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 อันนี้ไม่มีแฟลชนะฮะขอแสงไฟไม่ได้นะครับผมนี่อยากได้แสงไฟใช่ไหมครับแนะนำติดไฮเออร์ไว้ที่บ้านนะครับผมเปิดปุ๊บจะมีไฟโชว์ก่อนเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมติดตั้งด้วยนะนะครับผมลงทะเบียนนะครับเข้าไปที่นี่เลยนะครับผมไฮเออร์สมาร์ทแชร์ลิงเอซีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาล้ำมากเขาเท่มากเขาสุดยอดมากจริงๆนะครับผมเราก็จะชิมนิดนึงนะครับเรากลัวไก่น้อยใจนะฮะเราก็เลยคิดเอ๊ไก่ตัวนี้อร่อยหรือเปล่านะครับพวกลองคิดดูว่าแอร์นะครับก็เย็นนะครับไก่ก็อร่อยนะครับผมมีโดนัทอีกนะครับผมมีเป็นโรอีกมีเค้กอีกนะครับผมโอ้นะครับไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วร้อนแค่ไหนนะครับผมแนะนำเลยนะครับแอร์ของไฮเออร์เปิดปุ๊บเย็นสบายชื่นใจนะครับโอ้ยมีประเทศบอริวาเหรอฮะโบลิเวียนะครับนี่รวมมีอิหร่านด้วยนะครับนี่สมาร์ทดาตังนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นภาษาพ
าษาแบบอังกฤษมาสวัสดีค่ะนะครับมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ภาษาเกาหลีก็มานะครับคอนนิชิวะใช่ไหมครับก็อันยองอาเซโยนะฮะตอนนี้นะครับไปแล้วหนึ่งคนนะครับแอร์เย็นไงแอร์เย็นนะครับพี่แบบทีมผู้จัดการผมแบบเคลิ้มแอร์เย็นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะวันนี้พิเศษยิ่งกว่าเห็นของที่ผมเอามาทานในวันนี้ไหมครับอยากทานอะไรเอาวันนี้มีไก่นะครับมีไก่หนึ่งแล้วมีโดนัทเนาะอันนี้น่าจะได้เรียกโรไปครับเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจนะครับเค้กโรเค้กโรใช่ไหมครับอันนี้เป็นเค้กนะครับผมอยากทานอะไรนะครับผมอยากทานได้ไหมครับผมบอกแล้วว่าความพิเศษมากๆเลยนะครับผมของไฮเออร์นะครับผมเราจะแจกนะครับเราจะส่งเป็น delivery นะครับอาหารเนี่ยไปถึงบ้านคุณเลยนะครับผมไม่ยากไม่ยากต้องทำยังไงลงทะเบียนก่อนครับเดี๋ยวเอาป้ายขึ้นมาให้นะครับเราจะทานไปด้วยเลยครับแล้วลงทะเบียนไปด้วยเลยครับผมลงทะเบียนเลยนะครับ Higher นะครับผมเนี่ย Smart Sharing AC ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วไปพิมพ์นะครับผมไปพิมพ์นะครับผมใน Facebook นะครับผมของ Higher นะครับในเพจของ Higher นะที่เขาจะมีช่องให้ไปลงนะครับว่าเราจะมารับรางวัลอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มมานะครับผม3คนเนาะ3คนนะครับผมที่ดูไลฟ์นี้อยู่ด้วยนะครับแล้วลงทะเบียนด้วยนะครับผมใครที่ลงทะเบียนอยู่นะครับดูไลฟ์อยู่นะครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาในไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่ม3คนนะครับผมแล้วผมจะเช็คนะว่า3คนนี้มีชื่อหรือเปล่าถ้าไม่มีเรายกเลิกนะครับเราจะไม่ส่งให้แต่ถ้ามีผมจะส่งเดลิเวอรี่ทานเหมือนผมแบบนี้ถึงบ้านคุณเลยนะครับผมอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ Higher Smart Sharing AC นะครับยอดจริงนะครับผมช่วงนี้นะครับกินแต่อาหารคลีนนะครับนะครับอะไรแบบนี้มากนะครับโอเคผมว่าเห็นแบบอยู่ข้างหลังนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่มากคือถ้าแบบว่าเพื่อนๆผมมาบ้านนะผมอวดเพื่อนทั้งบ้านนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบเท่มากเลยนะแต่อันดับแรกต้องติดแอร์ก่อนนะครับก็ต้องลงทะเบียนด้วยนะครับผมที่ Higher นะครับผม Smart Sharing AC นะจ๊ะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับผมแล้วอยากได้เรื่องอย่างนี้กดเข้ามานะครับกดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้นะครับจะที่บ้านของใครทั้งหมดเลยนะใช่นะครับที่บ้านเราก็ใช่ครับนะครับจะถามอยู่ครับว่าต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันนี้แล้วแหละนะครับถึงสามารถใช้แอปพลิเคชันได้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่มีใครได้ delivery เลยแหละฮะมีใครส่งมาบ้างเราต้องพิมพ์ว่าไงดีอยากได้ delivery เหรอนะครับอยากกินเหรอพี่มาอยากกินนะครับใครพี่มาอยากกินเดี๋ยวผมจะกินอวดกินโชว์กินครับกินอวดมากินใกล้ๆกินอวดใกล้เลยกินยั่วกินยั่วเลยยั่วๆพี่มาว่าอยากกินนะครับผมจะเลือกนะครับผมจะเอาไปกินถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวหมดไก่ชิ้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโดนัทไปกินถึงข้างหน้าเลยพี่พิมพ์อยากกินนะแต่พี่มาเป็นภาษาอังกฤษผมว่าต้องอินเตอร์แฟร์แน่เลยส่งไปหาอินเตอร์แฟร์ได้ไหมครับเฮ้ยคนแรกเลยนะครับอยากกินอย่านะผมต้องแคปหรอหรือต้องยังไงนะทำไปก่อนปึ๊บปึ๊บนะครับชื่อคุณสิรินู150เหรอครับสิรินูสิรินูสิรินู150ครับต้องลองเช็คไหมเดี๋ยวจะมีทีมงานทักไปไหมครับใช่ทักไปอีกแล้วทีมงานทักไปนะครับคนต่อไปนะครับนี่นี่นะครับผมจะแคปไว้ให้คุณธนารัตน์เมนะครับคุณธนารัตน์เมนะครับส่งมาว่าอยากกินนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานไปเช็คอีกทีนะผมแคปให้แล้วเดี๋ยวลองเช็คในคุณเอเวนิวซีซีนะครับนี่3คนพอดีเลยนะครับแคปเรียบร้อยนะครับนี่อยากกินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเมนูพี่เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนนะคะได้ครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วค่ะไอจีมาแล้วค่ะ
Facebook ก็กลับมาแล้วนะครับ IG ก็กลับมาแล้วเอ๊ะของผมยังกระตุกกระตุกแอปกระตุกกระตุกนะครับน่าจะสัญญาณไม่ดีนะครับนี่ทาง Facebook มาบอกน่าอร่อยอยากกินจังเลยนะครับนี่พี่ก็ส่งมาร้อยจังฮู้นะครับร้อยร้อยไม้นะครับโอเคนะครับนี่เราจะมากินโชว์แบบว่าสามคนที่เราแคปไปเมื่อกี้เดี๋ยวนี้จะได้นะนี่นี่คือโดดนะนะครับทำมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เราจะกินโดนัทโชว์แบบนี้ว้าวเยี่ยมยอดนะครับกลับแล้วน่ากินจังเลยค่ะทุกคนคิดดูนะครับกินครีนทุกวันเลยสำหรับการออกกำลังกายและการได้กินของหวานและกินของทอดเนี่ยเป็นอะไรที่สำหรับคนที่เล่นฟิตเนสทุกวันแล้วคุมอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นสวรรค์มากพี่เชษฐ์ตาเกือบปั้นแล้วนะครับผู้จัดการผมเนี่ยนะครับโอเคครับนี่เรากินกินข้าวด้วยกันแล้วใช่ไหมครับเราอยากที่จะแบบพูดคุยกับทุกคนด้วยแบบว่าทานไปด้วยพูดคุยไปด้วยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มนะครับผมคนที่พูดคุยอยู่ในลงทะเบียนใน Facebook นะครับผมที่แชร์โมเมนต์เนาะกับไฮเออร์ที่ผมบอกว่าลงทะเบียนแล้วแชร์โมเมนต์นะครับใน Facebook เดี๋ยวเราจะสุ่มมานะครับผม3คนเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผมมาทีมงานจะทักไปนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับพอส่งไปปุ๊บถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเราก็จะไม่ให้คุณอยู่ต่อเลยครับจะเชิญคุณลงไปนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคตกรอบตกรอบนะครับได้ไหมได้ไหมมาลุ้นกันนะครับบุคคลคนแรกจะเป็นใครกันนะครับผมก็จะกินไปด้วยนะครับซึ่งอร่อยมากนะครับที่บ้านก็คือมีส้มตำรออยู่นะยอดไปเลยนะครับจริงๆนะครับนี่กำลังเซิร์ชนะครับเดี๋ยวจะดูว่าคนไหนที่จะเป็นคนนี้ขึ้นมาอย่าลืมนะตอนนี้ยังทันนะครับแค่เพียงถ่ายรูปนะครับลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมแต่เรามาไลฟ์วันนี้แค่ลงทะเบียนก็ได้แล้วแชร์โมเมนต์นะครับลงทะเบียนแล้วแชร์โมเมนต์นะครับผมเนี่ยลงไปเลยนะครับผมที่นี่เลยนะครับใน Facebook เดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับผู้โชคดีตอนนี้ยังสุ่มอยู่นะเดี๋ยวให้ทีมงานสุ่มนะครับ3คนนะครับมาพูดคุยกันและไม่ใช่แค่นั้นใครนะครับอยากให้ผมไปนะครับเรียกว่าเราไปแบบว่าไปรับความเย็นของไฮเออร์นะครับที่บ้านคุณนะครับผมจะไปถึงบ้านคุณเลยนะครับผมจะไปดูเลยว่าเดี๋ยวแอร์ไฮเออร์ของดีๆโอ้เย็นแค่ไหนจะไปแบบว่าใครเผื่อใครแบบว่าเอ้ยใช้แบบว่านี่นะครับแอปพลิเคชันของไฮเออร์สมาร์ทแบบนี้สมาร์ทนะครับผมมีแบบว่ามีโหมดอะไรที่ยังไม่รู้หรือเปล่าไงเดี๋ยวผมจะไปสอนคุณที่เลยนะครับผมเพียง1รางวัลเท่านั้นแค่เพียงนะครับผมลงทะเบียนเข้ามานะครับผมแล้วติดตั้งเข้ามานะครับผมแล้วส่งเข้ามาผมจะเข้าไปทันทีอ้าวสวัสดีครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับได้ยินผมเนาะได้ยินผมเนาะได้ยินนะได้ยินครับได้เลยครับคุณแม่แนะนำตัวหน่อยไหมครับคุณแม่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคุณแม่แต่ว่าอยากให้คุณแม่แนะนำตัวให้กับทุกคนที่มาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับครับใช่ครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยแม่หนูครับแม่หนูนะครับแม่หนูครับครับโอเคอยู่ที่ไหนนะครับอยู่น่านครับอยู่น่านนะครับคุณแม่ตอนนี้ชมไลฟ์อยู่ที่จังหวัดน่านเลยนะครับผมเมืองเหนือเมืองเหนือตอนนี้หนาวไหมครับเมืองเหนือเมืองเหนือยังบ่หนาวครับยังบ่หนาวครับร้อนร้อนขนาดถ้าห้องทำงานนะครับแนะนำนะครับเอาแอร์ไฮเออร์นะครับไปติดที่บ้านเลยครับรับรองว่าเย็นชื่นใจนะครับลงแอร์แล้วรอติดตั้งครับเดี๋ยวรอช่างตั้งครับคุณแม่ไอจีอะไรครับคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ชื่อไอจีอะไรนะครับสิริหนู150ครับสิริหนูใช่ไหมครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ทางงานเช็คนิดนึงนะครับก็ลืมไปเลยคุณงานบอกว่าต้องเช็คด้วยว่าลงทะเบียนหรือยังเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วนะครับคุณแม่แบบว่าเป็นบุคคลผู้โชคดีนะครับผมที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะว่าเดี๋ยวมีสองคนเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยพร้อมกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอคนต่อไปนะครับคุณแม่เราจะมาพูดคุยกันครับมีใครเข้ามาอีกนะครับแม่ทานข้าวยังครับยังเลยครับตอนนี้ทำงานอยู่ช่วงพักเบรกอ๋อพักเบรกใช่ไหมครับพักเบรก
ครับคนเยอะไหมครับที่โรงพยาบาลคนเยอะไหมตอนนี้เยอะครับเยอะใช่ไหมครับจะยุ่งยุ่งนิดหน่อยครับอ๋อยุ่งยุ่งนิดหน่อยใช่ไหมครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับแบบทีมแพทย์นะครับทีมพยาบาลของประเทศไทยครับสู้นะครับผมคือผมมองแม่อยู่ผมก็เลยไม่มองกล้องเลยเพราะจอผมอยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับแม่โดนัทอร่อยนะครับแม่ผมกินได้หมดชิ้นละหิวเลยลูกกินเลยอะไรนะฮะอยากกินเลยเป็นโดนัทครับแล้วก็ไก่นะฮะแล้วก็มีโรแต่ชิมไป2อย่างแล้วนะครับอร่อยทั้งคู่นะครับผมโอเคนะครับทานเยอะๆนะครับได้เลยครับนี่อยากรู้ผมอยากรู้ว่าคุณแม่แบบสมมติว่าร้อนๆแบบเนี้ยคุณแม่มีวิธีดับร้อนยังไงบ้างวิธีดับร้อนไหมครับเอ้ยร้อนนี้ร้อนจังเลยร้อนจังหู้ไม่ใช่ละแต่ไม่ทานอะไรเย็นแค่ทานอะไรเย็นแล้วก็ติดเปิดแอร์ที่บ้านก็มีแอร์ไฮเออร์นะติดตั้งไว้ก่อนแอร์ไฮเออร์เหมือนกันใช่แล้วก็รอติดตั้งตัวที่สองเนี่ยครับรอเขาติดตั้งตัวที่สองอยู่แสดงว่าคุณแม่ก็มีสิทธิ์เป็นผู้เข้าชิงนะครับที่ผมจะไปที่บ้านด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับรอช่างติดต่อมาติดตั้งอยู่อ๋อรอช่างติดต่อมาติดตั้งอยู่นะครับผมใช่ครับคือถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวคือตอนจับนะครับเขาจะสุ่มจับขึ้นมาถ้าจับคุณแม่ได้คือผมบินไปน่านเลยนะผมต้องกักตัวก่อนนะต้องกักตัวด้วยแหละฮะใช่ต้องเจรจากันได้เลยครับหลังกักตัวได้ไหมหลังกักตัวนะครับอ๋อเดี๋ยวมีคนเข้ามาเพิ่มนะครับคุณแม่อันนี้คุณแม่ยังเห็นผมอยู่เนาะเพราะผมจะไม่เห็นคุณแม่อ๋อผมเห็นดูในนี้ได้ผมไม่เห็นคุณแม่นะครับโอเคเอ้คือเสียงผมหลุดไปอะครับไม่แน่ใจเหมือนกันฮัลโหลครับใช่ผมไม่ได้ยินแหละครับตอนนี้อ๋อหรือคุณแม่หลุดไปแล้วแม่ยังอยู่ป่ะครับยังอยู่ครับโอเคเสียงผมหลุดเลยผมแบบเห็นเสียงคุณแม่หายไปแล้วเราก็แบบกำลังล็อกอินนะครับอีกคนอีกท่านหนึ่งมาออกมาอีกท่านหนึ่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอีกแล้วคุณกันนะครับคุณแม่แต่อยากให้คุณแม่แนะนำตัวให้กับคนรู้จักก่อนเพราะว่ามีทางแบบ Facebook ไฮเออร์ด้วยแม่เอื้องค่ะแม่เอื้องนะครับได้ยินไหมครับครับแม่เอื้องครับคุณแม่เอื้องอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่บางกะปิครับบางกะปิโอ้ไม่ใกล้จากนะตรงนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อปไฮเออร์จริงๆช็อปไฮเออร์เนี่ยเป็นช็อปไฮเออร์อยู่ที่แถวพระราม9นะครับใครสนใจนะก็มาซื้อที่นี่ได้นะจริงๆเขาไม่ได้มีแค่แอร์เขามีหลายอย่างคือใช้ไฟเยอะมากมายเลยแนะนำนะครับมาได้นะครับผมวันนี้แม่เอื้อทานอะไรยังครับอ๋อทานแล้วครับทานน้ำพริกปลาสลิดครับน้ำพริกปลาสลิดสุดยอดมากเลยครับสารสุกนะครับขายของนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับที่อุ่นหนุนผมนะครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากแม่หนูได้ทานด้วยยังครับทานแล้วค่ะตอนเอาชี้ไปทางนู้นทางนี้เนาะนี่มันเป็นคนละทางโอเคอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันใช่ไหมครับอร่อยเหมือนกันครับหมดโอเคเดี๋ยวรอสั่งหมดแล้วด้วยแม่ไม่ต้องใส่แมสแสดงว่าอยู่ข้างนอกหรือเปล่าครับอยู่ในบ้านลูกอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่อายหน้าอ๋อไอหน้าโอเคผมเชื่อว่าคุณแม่ทั้งสองคนนะครับผมน่าจะแบบว่าได้มีโอกาสได้สัมผัสของแอร์ไฮเออร์และอยากถามคุณแม่ทั้งสองท่านว่ารู้สึกชอบหรือว่าแบบจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษของแอร์ไฮเออร์บ้างหรือเปล่าครับอย่างส่วนตัวผมชอบแบบระบบของเนี่ยสมาร์ทเอซีมากนะครับผมเพราะว่าแบบสมาร์ทแชร์ลิ่งเอซีเนี่ยพอใช้แล้วมันล้ำมันเท่อะไรเงี้ยดูแบบว่าเฮ้ยเท่กว่าคนอื่นล้ำกว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้ของคุณแม่สองคนมีแบบจุดเด่นหรือจุดพิเศษอะไรบ้างไหมครับก่อนแม่หนูเลยจ้ะแม่หนูเลยชอบเราสามารถตั้งเวลตั้งกดเปิดไว้ก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องเราก่อนที่เราจะไปตั้งเวลาใช่ไหมครับก็คือลงหน้าไปแล้วมันเย็นเลยไม่ต้องรอเย็นเลยใช่เพราะวันนี้เราเหนื่อยๆเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้ากลับบ้านไปแล้วแบบว่าแบบที่นี่แบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยนะครับผมก็ใช้งานบ่อยเหมือนกันระบบนี้นะฮะนะครับผมคุณแม่นะครับคุณแม่นะครับยังตอบก็เหมือนกันนะครับคือเราของอย่างของแม่เนี่ยแม่แชร์ได้2เครื่องคือตอนนี้แม่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็แชร์อีกเครื่องนึงกับหลานครับมันก็สะดวกอะค่ะอ๋อดีจังเลยนะครับค่ะแต่ว่าหลานก็คือสามารถกดได้ด้วยแล้วกดได้ด้วยเปิดพร้อมกันเลยอย่างงี้เนาะใช่ใช่ครับครับยอดมากครับเดี๋ยวจะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งขึ้นมาพูดคุยกันนะครับ
มันดูว่าเป็นคุณแม่หรือคุณน้องหรือคุณพี่นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งขึ้นมานะครับเราไม่ใช่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราคุยกันสักแบบว่าผมด้วยมันเดี๋ยวจะเป็น4คนใช่ไหมครับแล้วหลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทุกคนอีกนะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสุ่มมาจากไลฟ์แล้วนะครับผมใช่สำหรับคนที่ติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลังจากคุณแม่ทั้ง3ท่านนะครับผมใครอยากพูดคุยขึ้นมานะครับผมแค่เพียงคำว่าอยากคุยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มขึ้นมานะครับแล้วจะเช็คกันว่าลงทะเบียนหรือยังถ้าลงทะเบียนแล้วเราจะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับใช่ไหมครับคุณแม่ทั้ง2ท่านใช่ไหมครับใช่คุณแม่ไม่ต้องอายหน้าหรอกเปิดได้นะเปิดแมสได้นะเอาอายไม่ต้องอายเห็นไหมคุณแม่หนูยังไม่อายเลยใช่ไหมได้ใช่คือตอนนี้นะครับเราสุ่มไปประมาณ2-3คนแล้วแต่คนดูน่าจะไม่ว่างนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ทีมงานแล้วผ่านมายิ้มแห่ผมแล้วนะฮะอย่างเงี้ยผมไม่เป็นไรคุณแม่เราได้เวลาเราได้เวลาเพิ่มอีกคนนึงยังไม่เข้ามาเราจะได้เวลาเพิ่มอยู่ด้วยกันก่อนนะใช่ไหมครับใช่น้องเฟซลูกครับครับอย่านอนดึกนะอย่านอนดึกนะลูกนะผมเริ่มนอนเร็วแล้วผมเริ่มแบบทำเวลาชีวิตผมให้กลับมาปกติว่าเริ่มทำงานครับตอนนี้กลับมาทำงานจะได้กลับไปถ่ายละครแล้วครับดีใจมากเลยครับหลังจากปิดมาอย่างเนิ่นนานประมาณเกือบ2เดือนกว่าแล้วอย่างเศร้ามากดีแล้วครับดีแล้วใช่ครับแล้วกล้องถ่ายผมเป็นเบื้องหลังด้วยก็จะเปิดแล้วครับใช่แอบลงรักจะเปิดกล้องแล้วดีใจมากคือแบบผมเลื่อนแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกกลัวแบบตัดต่อไม่ทันรอติดตามครับขอบคุณมากเลยครับเย่ๆๆนะครับแล้วคุณแม่ได้ลองเล่นนี่ครับแอปพลิเคชันของนี่ของทางไฮเออร์ยังครับนี่ไฮเออร์สมาร์ทชาร์จนี่เอซีแบบเนี้ยได้ลองเล่นยังครับได้ลองแบบเปิดปิดหรือว่าได้ลองแบบว่าโหมดต่างๆอะไรเงี้ยครับผมลองแล้วครับลองแล้วใช่ไหมครับทั้งคู่เลยเนาะลองแล้วลองแล้วครับใช้ครับใช้เป็นแล้วครับดีเลยนะครับผมแนะนำนะครับผมแบบว่าใช้แบบเซลคลีนิ่งบ่อยๆนะครับแอร์เราจะได้สะอาดแล้วบอกว่าถ้าแอร์สะอาดปุ๊บอากาศก็จะบริสุทธิ์ออกมาแล้วรักษาสุขภาพกันนะครับผมเราจะได้เจอกันไปนานๆครับคุณแม่อยากเจอคุณแม่ไปนานๆเนาะครับผมได้เลยครับได้น้องเซนก็ดูแลเองด้วยนะได้เลยครับได้เลยผมจะพยายามดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้ออกกำลังกายหนักมากครับสนุกมากครับออกกำลังกายนะครับเอฟบ่อยมากครับอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับคือถ้าไฮเออร์มีอุปกรณ์ออกกำลังกายขายเนี่ยคือผมซื้อแล้วนะผมบอกเลยไฮเออร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับความคิดผมประการตาหน่อยนะคุณแม่อยากอวดอันนี้เป็นเค้กนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เขาบอกด้วยว่าเหมือนคุณแม่จะได้รับแจกด้วยเนาะใช่ไหมครับคุณแม่เหมือนจะได้รับแจกนี่เป็นลักษณะที่เป็นกิฟต็อกแบบนี้นะครับกิฟต็อกคือเดี๋ยวผมให้ดูคือเราจะเอาติดไว้ที่หลังโทรศัพท์อะครับเพื่อเห็นไหมครับเดี๋ยวผมหาโทรศัพท์ก่อนเอ๊ะเอาอยู่นี่เราจะเอาโทรศัพท์อะครับติดไว้แบบนี้แล้วเราก็จะสามารถแบบเหมือนเอามือแบบมาจับได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเขาน่าจะติดต่อส่งไปให้คุณแม่ด้วยนะครับทางไฮเออร์น้องทีมงานต่อไปทีหลังแบบนี้นะครับคนละอันขอบคุณครับครับได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะส่งไปเขาเรียกว่ากิฟต็อกนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนเขาเรียกว่ากิฟต็อกนะครับผมเรียกว่าที่จำมาตลอดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอีกคนนึงเราจะข้ามมาไปก่อนนะครับคุณแม่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีแรนดอมขึ้นมาอีกเพิ่มเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ทั้ง2ท่านมากนะครับผมที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับบ๊ายบายครับคุณแม่นะครับสวัสดีครับครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับเหมือนกับว่าทางทีมงานจะรบกวนคุณแม่กดลิฟต์กดลิฟต์ทีได้ไหมครับทางทีมงานบอกมาเหมือนก็ทางทีมงานไม่สามารถกดลิฟต์ได้กดตรงไหนเนี่ยใช่ครับกดกากบาทนะครับคุณแม่กดกากบาทออกไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาในไลฟ์ใหม่อย่างนี้เลยกดยืมบนกากบาทก่อนจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคไปเจ้าลูกน้อยคอยบินอยู่บนฟ้าเลยนะฮะโอเคนะครับจริงๆเขาบอกว่าเรามีความพิเศษด้วยนะครับที่ว่าใครที่เข้ามาลงทะเบียนเนาะแล้วก็แชร์โมเมนต์พิเศษใน Facebook นะครับผมที่แบบว่าเอ้ยโมเมนต์แบบสุดคูลนะครับผมนี่กับแบบทั้งไฮเออร์เองนะครับผมเราแจกด้วยนะนี่ผมจะทำเป็นพิเศษเอาไว้รู้สึกจะ20รางวัลนะครับ20รางวัลเป็นหมอนแบบนี้ด
ะครับแล้วก็รูปภาพแบบนี้นะครับนะครับเป็นหมอนแบบนี้แล้วก็รูปภาพแบบนี้นะครับผม20รางวัลเราจะส่งให้คุณถึงบ้านเลยนะครับใครอยากได้นะครับเข้ามาลงทะเบียนเยอะๆนะครับผมเนาะแค่ลงทะเบียนก็มีโอกาสแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปแชร์โมเมนต์ใน Facebook ของ Higher นะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกพิมพ์ไม่อยากคุยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มขึ้นมาพูดคุยกันอีก3คนเหมือนกันนะครับผมอ่ะเราจะมาสุ่มกันนะครับผม2คน2แล้วก็ความพิเศษนะครับอย่างที่บอกว่าใครที่ลงทะเบียนนะครับผม200คนแรกนะเราจะแจกเป็นแผ่นน้ำหอมอย่างที่ผมให้ดูกันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าพิมพ์ว่าอยากคุยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มขึ้นมานะใน IG ของผมนะครับมีใครอยากคุยกันบ้างมีใครอยากคุยกันบ้างนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าอยากคุยเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะกดขึ้นมานะครับผมกดขึ้นมาพูดคุยกันนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยนะครับนะครับอยากคุยโอเคนะครับเอ๊ะต้องยังไงดีนะต้องนะครับต้องพิมพ์คำว่าอยากคุยแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลมาด้วยนะครับทีมงานจะตรวจสอบนะครับทีมงานบอกมานะครับอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้มีคนพิมพ์ว่าอยากคุยหลายคนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอให้พิมพ์มาพิมพ์มาก่อนนะครับเป็นคำว่าอยากคุยเนาะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับหรือที่ใครพิมพ์ชื่อนามสกุลมาเลยเดี๋ยวผมเช็คเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะบอกกับทางทีมงานว่าคนนี้ลงทะเบียนแล้วหรือยังถ้าลงทะเบียนแล้วเราไปพูดคุยกันนะครับผมสามคนนะครับมีไหมครับมีไหมครับคือทุกคนมาพิมพ์ชื่อนามสกุลไม่มีใครกล้าพิมพ์เลยทุกคนกลัวนะครับอยากคุยมีทุกคนยังมาคุยกันอยู่นะครับชื่อนามสกุลนะครับอ๋อเขาบอกว่าเสียงหายนะครับได้ยินไหมเอ่ยเสียงหายนะครับผมเราจะแก้เสียงหายด้วยการกินเฟรนช์ฟรายนะครับนี่ครับอยากคุยคุณนฤมลนามวงนะครับนะผมจะแคปไปก่อนโอเคได้ไหมครับมีใครส่งเป็นชื่ออีกนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะนะครับผมโอเคได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยนะครับมาแล้วสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ลินนะคะชื่อพี่ลินนะคะพี่ลินใช่ไหมครับค่ะผมเรียกคุณพี่แล้วกันเนาะคุณพี่ลินแล้วกันนะได้ค่ะยังไงก็ได้ค่ะได้นะครับคุณพี่ลินคุณพี่ลินอยู่จังหวัดอะไรครับพี่ลินอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเหมือนกันอยู่แถวไหนครับพี่ลินอยู่แถวบางบอนค่ะบางบอนนะครับผมที่บางบอนตอนนี้ร้อนไหมครับร้อนค่ะร้อนค่ะร้อนใช่ไหมเราต้องติดแอร์นะครับมีวิธีคลายร้อนอะไรไหมครับพอดีพี่ลินซื้อแอร์นะคะของนำไปบริจาคกับทางน้องเซนต์เอาเหรอครับโอ้ค่ะพี่ลินพี่ลินกับมิงเอิร์ธนะคะพี่ลินกับมิงเอิร์ธจะนำไปบริจาคให้กับทางมูลนิธินะคะโอ้อนุมัติบริษัทกูครับอ๋อผมแอบเห็นแล้วเหมือนกันเหมือนที่โพสใน Twitter ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่พี่โพสใน Twitter นะคะว่าพี่จะบริจาคค่ะโอ้ได้เลยครับบริษัทกูด้วยนะครับผมค่ะจะเป็นในนามน้องเซนด้วยเย็นไปยาวขอบคุณมากครับเย็นยาวๆครับทําบุญด้วยครับให้น้องๆนะคะเอาให้น้องๆครับได้เลยพี่ลินถามคําถามกับน้องเซนได้มั้ยได้ครับได้เลยเดี๋ยวนะก็คือพี่ลินถามหน่อยน้องเซนเคยมีแพลนอยากจะเขียนประวัติของตัวเองเป็นหนังสือไหมคะแบบเขียนประวัติของตัวเองยังนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะโหแต่แบบมหากาพย์เลยนะเพราะว่าเป็นมหากาพย์มากนะคะเพราะว่ามีแฟนอินเตอร์เขาบอกว่าเขาอยากรู้ประวัติของน้องเซนว่าน้องเซนมีแบบว่า
มีอะไรที่เป็นแรงบันแรงบันดาลใจให้น้องเซนในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหน่าจะยาวนะครับผมว่าน่าจะไม่จบเอาไว้มีโอกาสครับผมแบบว่าถ้าผมรู้สึกว่าแบบเคยคิดเหมือนกันว่าเราผมยังรู้สึกว่าอยากจะสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าแบบวันหนึ่งมีโอกาสนะครับก็อาจจะเขียนก็ได้เนาะอาจจะชอบหรือว่าอาจจะยกประเด็นนึงมาเขียนแล้วอาจจะแบบเล่าเรื่องตัวเองในประสบการณ์นั้นๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคือตอนนี้มีทำคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันครับแต่เป็นลักษณะเป็นวิดีโอเนาะเป็นใน YouTube Channel ไปดูได้นะครับที่เซ็นทรัลทีวีได้ๆพี่เด่นติดตามอยู่ค่ะเป็นช่วงแบบดูน้อยๆเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้นะครับใช่แล้วน้องเซนจะมีแพลนให้กับสมาชิกของ Idol Factory ไปจอยด้วยไหมคะอ๋อไปถึงในเซ็นทรัลทีวีใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่มีโอกาสเหมือนกันครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าจะต้องดูคิวว่างนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้น้องๆกำลังแบบเวิร์กฮาร์ดกับซีรีส์อยู่อะไรเงี้ยผมส่งน้องๆเล่นการแสดงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เตรียมพร้อมบทที่จะลงในซีรีส์เพราะจะเปิดกล้องแล้วก็เลยแบบอาจจะช่วงนี้ได้จะเจอน้องๆครับเพราะน้องๆแบบเหมือนกับฮาร์ดกันอยู่ในเรื่องของบทละครอ๋อค่ะได้ค่ะใช่ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสครับน่าจะชวนมาจอยนะน่าจะจอยกันอยู่แล้วหรือว่าอาจจะแบบว่าทำรายการร่วมกันอะไรเงี้ยอนาคตมีโอกาสครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงในเรื่องของว่างนะครับเพราะว่ามันคิวด้วยแหละประมาณนั้นนะครับอ๋อค่ะแล้วน้องเซนมีแพลนอยากจะทำแบบเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ไหมคะแบบเป็นไลฟ์ออนไลน์คร่าวๆยังดูอยู่ครับเพราะว่าเหมือนกับแบบถ้าเปิดนะครับอาจจะต้องจัดการเรื่องแบบว่าเหมือนคนที่แฟนมีที่ติดต่อมาก่อนอะไรเงี้ยครับครับครับอ๋อค่ะแล้วพี่ขอสุดท้ายได้ไหมครับอยากให้น้องเซนช่วยพูดกำลังให้กำลังใจกับแฟนคลับอินเตอร์นะคะที่เขาไม่สามารถมาหาน้องเซนในช่วงโควิดเขาไม่สามารถมาหาน้องเซนได้อยากให้น้องเซนช่วยพูดเป็นกำลังใจให้พวกเขาหน่อยนะคะครับผมก็แฟนคลับชาวอินเตอร์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมนะครับผมอยู่ข้างกันมาตลอดเลยไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เราอาจจะเจอด้วยกันไม่ได้แล้วก็มาเจอแบบมาแบบมาอีเวนต์อะไรอย่างไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแน่นอนเราก็เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์หรือพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่หนิงก็พี่หนิงกับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้น้องเซนนะคะขอบคุณมากๆนะคะได้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอสาธุภาพด้วยนะครับค่ะเช่นกันนะคะบ๊ายบายค่ะครับโอเคครับเมื่อหลายๆคนพิมพ์มาผมเห็นว่าอยากสมัครอยากพูดคุยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบไม่ได้พิมพ์ชื่อนามสกุลมาครับก็เลยไม่สามารถเชิญขึ้นมาได้เนาะได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเพราะว่าจริงเราจะต้องแจกนะครับผมนี่เป็น TikTok ทั้งหมด10รางวัลก็เลยเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะสุ่มขึ้นมาอีกทีนึงเนาะละกันนะครับผมสำหรับคนที่แชร์ในเพจของ Facebook นะครับผมแล้วเดี๋ยวทีมงานนะครับจะแจ้งนะครับหลังจากจบไลฟ์อีกทีนึงเนาะนะครับผมภายหลังว่าจะแจกให้ใครบ้างนะครับผม10รางวัลนะครับผมเดี๋ยวรับไปเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวทางทุกรางวัลนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งไปให้ทราบอีกทีนึงว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้บ้างนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับผมสำหรับรางวัลเหล่านี้นะครับผมอ๋อมีคนอีกคนนึงพิมพ์เข้ามาแล้วอยากคุยนะครับผมอ๋อแม่อีกคนนึงคนสุดท้ายเนาะนะครับผมคนสุดท้ายโอเคครับผมอ่ะทางทีมงานบอกว่าอยากให้เป็นอินเตอร์แฟน1คนนะครับผมอินเตอร์แฟน1คนละกันนะครับใครดีใครดีใครดีนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานสุ่มก็ได้ครับแต่ทางทีมงานจะสุ่มให้เนาะได้ครับโอเคทางทีมงานจะสุ่มขึ้นมา1คนนะครับมาพูดคุยกันณตรงนี้นะครับผมแล้วจะสุ่มมานะเราจะใช้แค่2ภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ทางทีมงานแบบว่าเชิญเป็นล่ามจีนมาด้วยนะครับผมให้ผมนะครับเดี๋ยวเชิญล่ามจีนก่อนนะครับชื่อพี่พลอยนะครับเดี๋ยวพี่พลอยจะมาเย้นะครับสวัสดีพลอยหน่อยเดี๋ยวพลอยจะมาช่วยแปลนะครับถ้าเป็นภาษาอินเตอร์นะครับพี่พลอยจะช่วยแปลให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะครับผมจะเป็นบุคคลที่ถูกสุ่มขึ้นมานะครับพี่พลอยทานอะไรไหมครับไม่อะไรนะครับผมแต่หลังไลฟ์ทานได้นะนะครับผมเล็งๆอะไรไว้ไหมเล็งอะไรไว้ไหมปกติผมหลังไลฟ์ทีมงานผมจะเล็งๆแบบอันนี้ได้กินนะเซนอะไรเงี้ยไม่ครับโอเคสวัสดีครับ Hi Hello Where are you come from Hello I'm Mingle from Malaysia Malaysia Yes Okay Malaysia you can speak Chinese or EnglishChinese or English Chinese, also? Okay, Chinese. You can speak Chinese. I have a translate on Chinese. Oh. Okay. 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 翻译呢？翻译有。哦，我是马来西亚的明儿。
我们马来西亚的名额都很喜欢明明。嗯，ครับผมเขาบอกว่าแฟนคลับชาวมาเลเซียชอบมิงมิงมากขอบคุณมากเลยครับ so thank you so much 还有有中国的名额也说很想念明明ครับผมรวมถึงแฟนคลับจีนก็คิดถึงมิงมิงด้วยอ๋อเสียเสียครับจงกัวเฟนเซอร์นะครับขอบคุณมากเลยครับยะ然后我不知道要说什么就想跟明明说就我们会一直都支持他ก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมากมายแต่ว่าจะบอกว่าอยากจะสนับสนุนมิงมิงต่อไปค่ะอ๋อขอบคุณมากนะเซียเซียเซียขอบคุณนะครับผมโอเคได้เลยครับผมน่าจะเขินน่าจะเขินไม่เป็นไรหายใจเข้าลึกๆยิ่งปุ๊บ听不到啊，很小声。他说我声音很大。声音很大，然后就跟明明说，有一点小声，有些就是想要跟明明说要好好照顾健康。ขอบคุณมากเลยนะครับจะรีบดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับผมว่าไม่รู้ว่าที่นู่นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแต่ที่ไทยหนักกว่ากันครับครับผมได้你也一样要照顾自己不知道现在你情况那里是怎么样子的ได้เลยนะครับผมฮะ你那边的疫情怎么样情况哦我们马来西亚疫情很糟糕比泰国严重一点ขอบอกว่าที่มาเลเซียสถานการณ์โควิดก็ไม่โอเคค่ะแล้วก็หนักกว่าที่โอ้ทำมาได้ยังเหรอโอ้แบบดูแลสุขภาพนะครับผมสู้นะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วหาสุขภาพด้วยครับ Thank you 不要吃隔夜ครับ好โอเคได้เลยได้เลย谢谢โอเคได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณได้เลยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันอีกเนาะใจเจียนใจเจียนนะครับเย็นโอเคครับขอบคุณครับโอเคได้น่าจะรบกวนเขากด exit ตรงเนี้ยครับน่าจะตรงนี้เดี๋ยวต้องบอกให้เขาแบบกดตรงเนี้ยครับอ๋อโอเคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนี่เป็นอินเตอร์แฟนนะครับผมของเราณวันนี้นะครับผมวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเชิญพี่พลอยก่อนแล้วขอบคุณพี่พลอยมากขอบคุณนะครับคุณนะครับได้พี่พลอยเกรงไปหมดแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้พี่พลอยเกรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะครับไฮเออร์นะครับจัดกิจกรรมดีมากนะครับผมซึ่งไฮเออร์เนี่ยได้มีโอกาสทำบุญด้วยนะครับผมใครที่แบบว่าแบบซื้อของไฮเออร์แล้วได้ร่วมทำบุญไฮเออร์ด้วยหรืออยากบริจาคกับไฮเออร์นะครับผมไม่ยากเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะมีโครงการนะครับผมซึ่งการบริจาคนะครับผมเราจะใส่ข้อเสนอของโครงการเนี่ยไว้ในทาง Facebook Fanpage นะครับผมใครอยากทำบุญด้วยกันนะครับผมนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมกับโครงการไฮเออร์ให้เธอนะครับผมกับกิจกรรมส่งต่อนะครับความเย็นให้เป็นความดีนะครับผมนี่โดยก็เราจะร่วมบริจาคนะครับผมนี่โดยนำ Higher Smart Sharing AC เนี่ยส่งต่อให้บ้านทานตะวันนะครับโดยที่มูลนิธิเด็กนะครับผมโดยเราเนี่ยจะเอาไปบริจาคนะครับผมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมแล้วก็ใครนะครับผมที่เนี่ยที่กดเข้ามานะครับผมบริจาคเนี่ยเราก็จะนำส่วนนี้ทั้งหมดนะครับไปบริจาคทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เราทำนะครับผมกับทางนี่มูลนิธิบ้านเด็กนะครับผมนี่เลยนะครับใครที่อยากทำบุญกันก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับผมที่ใน Facebook เลยนะครับจะมีรายละเอียดให้ทำบุญอยู่นะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ร่วมทำบุญกับเราทั้งอินเตอร์แฟนเองนะครับผมแล้วก็ทั้งชาวไทยเองแหละคนที่ร่วมทำบุญกับเรานะครับผมนะครับผมก็บอกว่าทุกคนเนาะจะอิ่มอกอิ่มใจวันนี้โอ้โหแบบว่าเย็นทั้งแบบอิ่มท้องนะครับผมนี่อิ่มกายอิ่มใจในบุญเย็นไปกับแอร์ของไฮเออร์แบบแล้วมีความชิคความเท่ไปกับแอร์แบบสมาร์ทแบบไฮเออร์แบบนี้นะครับผมเรียกว่าสมาร์ทแชร์ริ่งเอซีเลยนะครับแบบสมาร์ทเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับผมในช่วงสุดท้ายของเราแบบนี้นะครับนี่เขาถามผมว่าเดี๋ยวผมจะแปลเป็นไทยเลยแล้วกันเนาะว่าแบบมีดราม่าอะไรอีกนะครับผมในเรื่องของซีรีส์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเป็นซีรีส์นะครับผมเรื่องใหม่เนาะเป็นซีรีส์เต้นๆแดนแดสนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันของทาง True CJ นี่แหละนะครับผมนี่เลยซิงเกิลนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
นี่บอกรักนะคะรักเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยครับผมนี่ baby love you too much นะครับผม love you too thank you so much นะครับนี่ติอาโมนะครับผมนี่บอมสลังโอนนะครับนี่น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่หลายๆคนพิมพ์เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณทุกคนจริงๆที่วันนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบแทบจะชั่วโมงนึงเต็มๆแล้วเนาะหลายคนก็ยังอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับผม We love you thank you so much นะครับผมแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับนี่มาจากโรมาเนียโอ้ thank you so much โรมาเนีย miss you too นะครับเมื่อไหร่จะมีละครอีกน่าจะได้ดูประมาณไม่แน่ใจว่าปลายปีหรือต้นปีนะครับตอนแรกกำหนดการจะเป็นปลายปีเนาะน่าจะเป็นต้นปีแหละนะครับผมคิดถึงพี่จันยังไงคิดถึงเหมือนกันนะครับนี่มากมายหลายคนนะครับส่งข้อความมาขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะครับผมนี่ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่ชมไลฟ์นี้อยู่อยากให้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามนะครับผมแฟนเพจของ Higher ด้วยนะครับผมนี่ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าเราแจกกันนะครับแจกจริงๆแค่ลงทะเบียนแล้ว200รางวัลเลยนะครับผมนี่เป็นน้ำหอมแบบนี้ที่เอาไปติดแอร์นะครับผมเพียงแค่ลงทะเบียนที่นัดตรงนี้นะครับผมและถ้าแชร์นะครับการลงทะเบียนเนี่ยไปใน Facebook นะครับผมยังได้ลุ้นอีกนะครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะมีแจกนะครับผมนี่นะครับผมเรียกว่าเป็นหมุดก็ได้นะที่เป็นหมุดนะครับผมที่เอาไว้ติดแบบหลังโทรศัพท์นะครับผมนี่อีก10รางวัลนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมเรายังนี่มีนะครับเป็นหมอนนะครับนี่กับกรอบรูปแบบนี้พร้อมลายเซ็นอีก20รางวัลเลยนะครับผมนี่อยากให้ทุกคนนะครับผมได้จริงๆนะครับและไม่ใช่แค่นั้นใครนะครับผมที่อยากให้ผมนะครับผมเรียกว่าไปสอนคุณใช้นะครับผมแบบถึงบ้านคุณเลยนะครับผมหรือว่าไปพูดคุยกันที่บ้านนะครับผมจะไปถึงบ้านคุณเลยนะครับผมพร้อมเอาแอร์ไปถึงบ้านพวกคุณกับไฮเออร์นะครับผม1รางวัลนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปถึงบ้านทุกคนเลยนะครับผมนี่วันนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวย้ำครั้งนึงดีกว่านะครับเมื่อกี้หลายคนถามว่าเฮ้ยอยากทำบุญนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ที่บ้านทานตะวันนะครับอ้อได้เลยครับเดี๋ยวบ้านทานตะวันนะครับนี่อยากทำบุญนะครับแล้วเดี๋ยวพี่พลอยเขาจะช่วยแปลนะครับเป็นภาษาจีนให้เนาะพูดได้เลยครับพูดได้เลยนะครับในเรื่องของการทำบุญนะครับผมน้องเขามีแฟนอินเตอร์ด้วยอาจจะแบบฟังภาษาไทยไม่ออกให้พี่เขาช่วยพูดครับโอเคพูดได้เลยครับได้ผมพูดให้ผมช่วยให้อ๋อโอเคได้ได้โอเคเดี๋ยวผมพูดก่อนก็ได้นึกว่าพี่แบบมีข้อความอะไรบางอย่างมานะครับพี่เป็นเฉพาะทางโอเคครับอยากจะชวนทุกคนนะครับทำบุญนะครับผมนี่เลยนะครับนี่บ้านทานตะวันนะครับผมนี่เป็นบ้านที่2ของเด็กด้อยโอกาสนะครับผมเป็นมูลนิธิเด็กนะครับผมที่อยากให้ทุกคนชวนมาทําบุญร่วมกันนะครับผมแบบนี้อาจจะแปลก่อนเนาะตัวนะครับผมโยก็ได้นะครับผมก็นะครับก็อยากชวนทุกคนจริงๆอินเตอร์แฟนทุกคนเลยนะครับผมมาร่วมทำบุญกันนะครับผมเนาะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมไฮเออร์แบบว่าเอาแอร์ไปติดถึงที่เลยแล้วแบบว่าน้องๆนะครับทุกคนไปชมความเย็นด้วยกันจะไปชมความเย็นของแอร์ไฮเออร์แบบความเป็นแบบสมาร์ทแชร์ริ่งเอซีถึงห้องคุณเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าคุณนะครับเข้าไปนะครับติดตั้งนะครับลงทะเบียนนะครับผมของไฮเออร์สมาร์ทนะครับผมแชร์ริ่งเอซีแล้วก็ติดตั้งที่บ้านนะครับก็จะมีสิทธิ์ให้ผมนะครับผมไปถึงบ้านคุณเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น900บาทเท่านั้นนะก็ที่สามารถที่จะแบบว่าผ่อนได้แล้วแชร์ได้แล้วคือแบบถูกมากจริงๆ900บาทปุ๊บได้เทคโนโลยีขนาดนี้ความล้ำขนาดนี้สมาร์ทขนาดนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับผมกับ Higher Smart Sharing AC นะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปรางวัลมากมายผมบอกไปเมื่อกี้เราแจกจริงๆนะเดี๋ยวภายหลังจากตรงนี้นะครับผมเราจะมีการแจกกันสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page นะครับผมของทาง Higher นะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาติดตามเรานะครับผมตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับอยู่กันแบบสุดๆไปเลยนะครับผมแบบ thank you so much นะครับ inter fan นะครับผม thank you so much เซียจงกัวเฟินซือขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมณวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดการแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอแพ้มาที่นี้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah. บ๊ายบายครับกินด้วยไก่ครับ